สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Pick Up Acoustic Guitar เป็นของ Flanger รุ่น FP06 ไอ้ตัวสีทองที่มันมีปรับวอลลุ่มกับโทนข้างในอันนี้ผมก็เปิดสุดไปทั้งวอลลุ่มทั้งโทนเลยแล้วที่เราไม่เห็นสายระยงระย่างก็คือผมเจาะตูดกีตาร์แล้วก็เอาสายแจ็คเอาไอ้ที่เสียบแจ็คมาไว้ตรงตูดแทนก็เจาะมือเองเลยอันนี้เสียบกับแอมไปแล้วเตรียมรอแล้วแต่ยังปิดแอมอยู่แล้วก็ตู้แอมวันนี้ที่จะมาทดสอบกันก็เป็นของ Black Star รุ่น53ก็คือจะอธิบายก่อนว่าตัวเนี้ยผมต้องเปิดต้องเค้นวอลลุ่มจนสุดเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะอะคูสติกกีตาร์ไอ้ปิกอัพอะคูสติกกับแอมอิเล็กทริกมันน่าจะไม่แมทกันอันนี้ผมไม่ทราบอะไรยังไงแต่ก็ช่างมันเล่นได้ก็เจ๋งละแล้วก็ที่ผมเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นซิงเกิลคอยนะแต่มันไม่จี๋มากโอเคเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูครับลืมบอกไปว่าผมใส่ดีเลย์ไปนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นความต่างและความฉ่ำของซาวด์อิเล็กทริกนะครับ